ผมมีมายากลไพ่ชุดหนึ่งนะครับจะมาเล่นให้ดูใช้ไพ่ครับธรรมดาเด็กสำรับนะครับไพ่นะครับไพ่ปกตินะครับอันนี้ผมจะเลือกไพ่มาอันนี้แล้วกันผมจะใช้ไพ่4ใบเอาไพ่เบอร์อะไรดีเบอร์สวยๆเอาเบอร์คิงแล้วกันนะครับใช้ไพ่คิงแล้วกันนะครับคิงโพดำแล้วก็คิงข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็คิงอีกใบคิงดอกจิกนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็เป็นคิงโพแดงนะครับใช้ไพ่คิง4ใบในการเล่นนะครับโพแดงดอกจิกข้าวหลามตัดแล้วก็โพดำนะครับส่วนที่เหลือผมก็ไม่ใช้นะครับใช้เฉพาะคิง4ใบนะครับคราวนี้นะฮะไพ่คิง4ใบนี้1ใบนะครับแล้วก็2ใบ3ใบและ4ใบนะครับไพ่คิง4ใบนะครับให้ดูผมจะเอาวางไว้ตรงนี้3ใบส่วนที่เหลืออีก1ใบนะครับปกตินะครับเราจะเห็นนะครับนักที่เล่นโกงไพ่เนี่ยเขาจะสามารถเสกไพ่หายจากในมือเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อก็ได้หรือเสกไพ่จากกระเป๋าเสื้อย้ายลงมาอยู่ในมือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้ Invisible Handลองดูนะครับนี่คือไพ่4ใบนะครับชัดเจนนะครับเห็นนะครับผมจะใช้แบบนี้ครับใช้มือเลือกไพ่มาใบนะครับแล้วก็ทำแบบนี้แล้วไพ่จะหายไปครับในมือแค่1 2 3นะครับอีก1ใบหายไปหายไปไหนครับหายไปก็คือหายไปอยู่ในกระเป๋าเสื้ออย่างที่ผมบอกครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับช้าๆชัดๆคราวนี้ผมใช้ไพ่4ใบนะครับไพ่คิงทั้ง4ใบนี้นะครับทำให้เห็นเลยนะครับผมจะถือไพ่1ใบไว้ในมือขวาจะถือไพ่3ใบไว้ในมือซ้ายนะครับดูช้าๆนะครับ1 2 3ไพ่จะย้ายจากมือซ้ายไปมือขวานะครับนะครับอันนี้จะ2ใบอันนี้จะเป็น2ใบด้วยนะครับคิงจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะใช้คิงนะครับ2ใบวางตรงนี้แล้วก็คิงอีก2ใบในมือวางไว้ตรงนี้คราวนี้ลองดูคิงที่คว่ำอยู่นะครับผมจะใช้คิงที่คว่ำอยู่นี้นะครับค่อยๆใช้มือนี้ถูกต้องครับให้จะหายไปครับหายไปไหนรู้ไหมครับหายไปอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้คิง1ใบที่นี่และ3ใบที่อยู่ในมือผมนะครับผมจะแปะแบบนี้ปุ๊บคิงจะกลายเป็น A ครับแล้วที่เหลือทั้งหมดก็จะกลายเป็น A ไปครับคิงทั้ง4ใบก็กลายเป็น A 4ใบครับส่วนไพ่ที่เหลือนะครับเบอร์10โพแดงนี่ไหมครับผมจะใช้มือถูไปที่เลข10นะครับดูดีๆนะครับเบอร์10จะหายไปนะครับไม่ใช่ว่าเบอร์10หายนะครับไพ่ทุกใบหายไปหมดเลยนะครับเหลือเพียงความว่างเปล่าครับ Invisible Card ครับ